เตรียมตัวรับมือกันให้ดีๆนะครับหลังจากนาโต้เนี่ยได้ออกมาประกาศว่าสงครามครั้งนี้ยูเครนรัสเซียอาจจะยืดเยื้ออาจจะยาวมากกว่าที่คิดก็เป็นไปได้นะครับรัสเซียได้ออกมาโวยเลยว่านาโต้สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับตั้งใจใช้ยูเครนทำเป็นพื้นที่สงครามตัวแทนและเสี่ยงการเกิดสงครามโลกครั้งที่3อีกด้วยเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ยอมจบมีประโยชน์อะไรเบื้องหลังหรือเปล่าเดี๋ยวคิดในไลฟ์ฟังครับสิ่งเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property Life ที่มาพูดถึงเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกผ่านการเป็นเมมเบอร์ชิพก็กดจอยคลังด่านเช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางมอสโกที่ออกมาโวย NATO ด้วยนะครับว่าได้ใช้ยูเครนทำสงครามตัวแทนพร้อมกับมีการเตือนนะครับว่ามีความเสี่ยงสูงในการจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่3ด้วยครับเดี๋ยวขอพูดถึงภาพรวมเรื่องของสงครามกันก่อนนะครับหลายคนพอมองว่าสงครามเนี่ยอาจจะคิดถึงความเลวร้ายความที่มันย่ำแย่มากๆผู้คนต้องบาดเจ็บต้องล้มตายหรือว่ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าโลกของเราใบนี้เนี่ยนะฮะมีสงครามมาอย่างต่อเนื่องนะถึงแม้ว่าแถวบ้านเราเนี่ยจะแบบสงบไม่ได้มีสงครามก็ตามนะครับแต่ในทั่วโลกยังเกิดสงครามอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นตะวันออกกลางสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2สงครามเวียดนามสงครามเย็นอัฟกานิสถานอิรักและล่าสุดนี่ก็คือเรื่องของยูเครนกับรัสเซียนั่นเองครับแต่ถ้าหากพูดถึงสงครามโลกเนี่ยนะฮะเราไม่ทำสงครามโลกมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2นู่นในปี1945แล้วนะครับแต่ถามว่าความขัดแย้งระหว่างขั้วอำนาจยังมีอยู่ไหมก็คือมีอยู่อย่างแน่นอนโดยขั้วอำนาจหลักของโลกเนี่ยก็ได้แก่อเมริกากับฝั่งของยุโรปอังกฤษถูกไหมครับอีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือรัสเซียครับและหลังๆมาเนี่ยก็เริ่มมีจีนที่ผุดขึ้นมามีอำนาจมีบทบาทในเรื่องของสงครามความขัดแย้งโลกแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่ารัสเซียกับอเมริกาเนี่ยไม่ได้ลบกันจริงๆตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับแต่เขาลบผ่านสงครามตัวแทนหรือเราเรียกกันว่าช่วงสงครามเย็นนั่นเองครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าสงครามเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกนะฮะแต่ว่าถ้าตกลงกันไม่ได้พูดกันไม่รู้เรื่องคุกคามไปคุกคามกันมาสงครามอาจจะเป็นตัวชี้ขาดหนึ่งได้ดีที่สุดในเวทีโลกนั่นเองแต่จากบทเรียนในอดีตอย่างเช่นสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับประเทศยักษ์ใหญ่เนี่ยเหมือนเอาตัวเข้าไปเล่นทำให้พวกเขาเนี่ยมีต้นทุนมีความเสียหายต่อประเทศตัวเองเนี่ยมหาศาลเลยนะครับดังนั้นเนี่ยพอจบสงครามโลกครั้งที่2ปุ๊บประเทศยักษ์ใหญ่เริ่มที่จะทำสงครามตัวแทนกันสงครามตัวแทนนี่มีข้อดีมากๆนะครับอย่างแรกเลยคือยักษ์ใหญ่เนี่ยที่ไม่ถูกกันเนี่ยไม่ได้จะไปลบกันเองไงแต่ก็สามารถวัดชี้ผลนะครับเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์อำนาจผ่านเรื่องของสงครามตัวแทนได้เช่นเดียวกันเหมือนเราต่อยกันนะครับเราทะเลาะกันเนี่ยบางครั้งเราไม่ต้องการให้คนหนึ่งตายเลยถูกไหมแต่ว่าให้รู้ว่าเฮ้ยใครใหญ่กว่าใครเจ๋งกว่าให้อีกฝ่ายนึงงอแล้วก็เข้าร่วมกับเราครับด้านสงครามตัวแทนเนี่ยเป็นที่ที่เอาไว้วัดพลังกันอย่างดีโดยที่ความเจ็บปวดน้อยไม่ต้องเสี่ยงว่าประชาชนในประเทศจะต่อต้านจะลุกคือเอาจริงๆสงครามมันก็ไม่ดีถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดประเทศอื่นๆไม่ใช่ประเทศเราเนี่ยบางครั้งประชาชนยังโอเคกว่านะครับและบางครั้งเนี่ยพอเป็นสงครามตัวแทนแล้วเนี่ยนะครับประเทศผู้มีอำนาจเนี่ยก็เหมือนจะมีส่วนได้ส่วนเสียกันตรงนั้นด้วยอยากจะห้ามหันกันอยากจะเอาชนะกันโดยที่สูญเสียทรัพยากรของตัวเองเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าบ้านเมืองประเทศตัวเองไม่เสียนะครับทำให้ก็มีแนวโน้มการยืดเยื้อเนี่ยมากกว่าสงครามปกตินั่นเองอย่างเช่นช่วงสงครามเย็นนะครับที่สหภาพโซเวียตกับอเมริกาเนี่ยรบกันก็ใช้เวลาประมาณ44ปีเลยและอีกหนึ่งในสงครามตัวแทนที่ใช้เวลายืดเยื้อพอสมควรก็คือสงครามเวียดนามนั่นเองนะครับโดยใช้เวลาไปเกือบ20ปีเลยที่เวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เนี่ยทำการรบกันนะครับแล้วทหารทั้งสองฝั่งเนี่ยก็สนับสนุนคนละฝั่งกันครับเมื่อพี่ใหญ่ของโลกเนี่ยหลีกเลี่ยงที่จะปะทะกันโดยตรงนะครับและนั่นคือสาเหตุทำไมโลกเราถึงมีเรื่องของสงครามยิบย่อยความขัดแย้งไปทั่วต่างฝ่ายต่างเข้ามาสนับสนุนคนละด้านกันนั่นเองและนอกจากในฝั่งของยุโรปนะครับที่มีประเด็นเรื่องของรัสเซียเรื่องของยูเครนแล้วเนี่ยในฝั่งของตะวันออกก็มีคนเริ่มเพ่งเล็งจับตาเรื่องของสงครามตัวแทนไต้หวันอเมริกาแล้วก็ทางจีนเช่นเดียวกันครับก็เรียกว่าไม่เข้าร่องไม่เข้าร้อยก็ต้องมีการสั่งสอนกันบ้างนะครับแต่ว่าสั่งสอนด้วยตัวเองไม่เอาครับเพราะว่าสวยหายเยอะเดี๋ยวโดนนิโครงนิวเคลียร์ต่างฝ่ายต่างมีนิวเคลียร์เนี่ยคุยกันยาวใช้สงครามตัวแทนใช้ประเทศบริวารเนี่ยไปซัดกันดีกว่าครับซึ่งก็มีคนทำสเตตเอาไว้นะครับเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์สงครามระหว่าง USA แล้วก็รัสเซียจีนครับคือหากดูจากตัวเลขตรงนี้เนี่ยจะดูเหมือนทางฝั่งของจีนรัสเซียเนี่ยจะมีแต้มต่อที่มากกว่านะครับแต่ต้องอย่าลืมด้วยว่าอเมริกาเนี่ยเขามีทาง NATO ด้วยนะมียุโรปด้วยและไม่นับถึงฐานทัพที่กระจายไปทั่วโลกนะครับดังนั้นถ้ามองให้ลึกนี่นะครับเรื่องของยูเครนเนี่ยมันไม่ใช่แค่รัสเซียเจอกับยูเครนแล้วนะแต่ว่าเป็นรัสเซียเจอกับประเทศกลุ่มสมาชิก NATO แล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับโดยสู้กันผ่านสงครามตัวแทนนั่นเองอาจจะมีทหารจาก2ฝั่งเนี่ยเข้ามาช่วยรบในทางยูเครนด้วยและมากไปกว่านั้นนี่คืออาวุธยุทโธปกรณ์นะครับจากฝั่งอเมริกาเนี่ยก็มาที่ยูเครนเยอะซึ่งในฝั่งของรัสเซียก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีว่าข่าวจากโดนอิหร่านก็มาช่วยที่รัสเซียด้วย
ซึ่งมีการรายงานเข้ามาด้วยนะครับว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่ามีส่วนสำคัญนะเพราะว่าเทคโนโลยีขั้นสูงของพวกเขาสามารถต่อกรจากรัสเซียได้จริงๆครับแค่เฉพาะอเมริกาเจ้าเดียวเนี่ยก็ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์บวกเงินสนับสนุนมากกว่า625 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งก็สร้างความเสียหายให้กับกองกำลังของรัสเซียได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะนอกจากนั้นนะทางพันธมิตร NATO เนี่ยได้ออกมาบอกด้วยว่าสงครามยูเครนจะยืดเยื้อไปอีกนานนะครับและ NATO เองก็เตรียมตัวรับสถานการณ์นี้เอาไว้แล้วเตรียมใช้เงินมหาศาลเตรียมใจที่จะสู้กับสงครามนี้มานานแล้วนะครับโดยเขาบอกว่า NATO เนี่ยครับจะทำการไม่ลดละที่จะสนับสนุนยูเครนแม้ต้นทุนจากสงครามนี้จะสูงมากนักก็ตามไม่ใช่แค่ต้นทุนเรื่องของการทหารเรื่องของอาวุธนะครับแต่เป็นต้นทุนเรื่องของพลังงานจะพุ่งสูงอันนี้ก็รับได้สำหรับ NATO นะครับเพราะถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยสงครามครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของยูเครนและรัสเซียถูกไหมฮะแต่เป็นเรื่องของอเมริกาและก็ NATO ด้วยถ้าใครเพี้ยงพล้ำจากสงครามนี้ไปเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่จบแค่ยูเครนไงแต่มันเหมือนเป็นภาพลักษณ์ของภายภาคนอกด้วยว่าเฮ้ยสงครามนี้ที่แบ็คด้วยรัสเซียกับยูเครนแล้วก็อเมริกาเนี่ยนะครับถ้าสมมติอเมริกาชนะปุ๊บรัสเซียก็บ่มีไก่ถูกไหมฮะแต่ถ้ารัสเซียชนะปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยนะครับอเมริกาเนี่ยก็เสียหน้าเหมือนกันครับและนี่อาจจะลุกลามไปถึงความเชื่อมั่นด้านพันธมิตรทหารตัวอื่นๆด้วยนะครับดังนั้นพอมานี้แล้วนะครับสงครามเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้จบเร็วแน่นอนน่าจะยืดเยื้อแน่นอนนะฮะถึงแม้ว่าอเมริกากับสหภาพยุโรปเนี่ยเตรียมตัวรับพอที่จะสงครามเงินเฟ้อพลังงานได้แต่ประเทศอื่นๆอาจจะไม่แน่แบบนั้นครับในขณะที่สงครามยืดเยื้อต่างๆนานานะครับจากการรายงานจากสหประชาชาติได้ออกมาบอกว่า71 ล้านคนทั่วโลกเนี่ยกำลังประสบปัญหากับภัยความยากจนนะฮะและ141 ล้านคนใน41 ประเทศอาจจะประสบวิกฤตกับความหิวโหยด้วยครับก็คือเรื่องของสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยก็ทบหนักจริงๆนะเรื่องของราคาพลังงานเงินเฟ้อราคาอาหารความขาดแคลนของอาหารไปทั่วโลกนะครับประเทศใหญ่ๆเขาอาจจะมีความร่ำรวยมีการเงินที่ดีแต่ว่าประเทศเล็กๆเนี่ยอาจจะแย่ก็ได้ซึ่งถามกันตรงๆว่ามันก็ไม่ค่อยแฟร์กับประเทศอื่นแล้วเท่าไหร่นะพี่อยากจะตีกันก็ตีกันไปถูกไหมฮะแต่มันกระทบด้วยครับต่อไปเนี่ยมาในฝั่งของทาง NATO กับยูเครนกันบ้างนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยในเดือนกันยายนที่ผ่านมาทางยูเครนก็ขอเข้าร่วม NATO นะครับแล้วก็มี9 ประเทศออกมาสนับสนุนเลยนะได้แก่ทางเช็กเอสโตเนียลัตเวียลิโทเนียมอนเตเนโกโปแลนด์โรมาเนียแล้วก็โซโลเกียครับหลายคนก็คาดการณ์ว่าจะมีแบบฟาสต์แทร็กหรือเปล่าแบบจะเข้าแบบเร่งด่วนหรือเปล่าคือปกติจะเข้านัตโต้นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็ไม่รู้ว่านี่อาจจะเป็นโอกาสพิเศษก็ได้นะครับเพราะว่ารัสเซียเนี่ยเพิ่งควบรวม4 ดินแดนเข้าไปถูกไหมฮะทางนาโต้เนี่ยก็ออกมาประณามเลยนะครับว่านี่คือการควบรวมกันยึดดินแดนครั้งใหญ่ที่สุดนะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เลยครับคือถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยไม่รีบเร่งที่จัดการปูตินไม่จัดการเรื่องของรัสเซียเนี่ยนะครับความกำเริบเหิมเกริมนี่จะคุกคามไปทุกคนทั่วโลกด้วยแต่ดูเหมือนว่าการเข้านาโต้เนี่ยอาจจะไม่ได้ง่ายเรียบง่ายขนาดนั้นนะครับต้องได้รับความยินยอมจากประเทศสมาชิกก่อนนะซึ่งยูเครนกับทางจอร์เจียเนี่ยครับก็แบบมีการพยายามจะเข้านาโต้มาอย่างนานแล้วนะครับมาเป็นพันธมิตรปกป้องร่วมกันมาสังเกตการณ์ตั้งแต่ในปี2008นู่นแล้วครับถ้าพูดถึงประเทศที่ก่อนหน้านี้จะขอเข้าร่วมอย่างเช่นสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์เนี่ยนะครับถึงคนส่วนใหญ่เนี่ยจะโอเคนะฮะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีในการที่จะรับเข้ามาครับซึ่งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณไบเดนนะครับก็ได้ลงนามสัตยาบันรับรองฟินแลนด์กับสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกแล้วล่ะแต่ว่าต้องขาดอีกหลายประเทศนะครับเช่นฮังการีทางตุรกีก็ต้องรับบทถึงจะเข้ามาได้นั่นเองครับซึ่งในมุมของยูเครนเนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่ายูเครนอาจจะไม่ต้องรีบเข้านาโต้เองก็เป็นไปได้นะครับด้วยเหตุผลหลายข้อนะข้อแรกก็คือถ้ายูเครนเข้านาโต้แล้วเนี่ยนะครับปัญหาทองสงครามเนี่ยอาจจะขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นไปรวมถึงทางนาโต้ด้วยภายใต้มาตรา5นะครับก็คือการที่ประเทศเพศหนึ่งโดนโจมตีในสมาชิกเนี่ยนะถือว่าโจมตีทั้งประเทศทุกประเทศในนาโต้ด้วยทุกประเทศเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันต่อสู้นะครับซึ่งหมายความว่าถ้ายูเครนเข้านาโต้ปุ๊บเนี่ยนะฮะโอ้โหยังไงเนี่ยบานปลายแน่นอนครับข้อสอนนะครับการเป็นสมาชิกนาโต้อาจจะไม่จำเป็นสำหรับยูเครนก็เป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยยูเครนก็ได้รับเงินสนับสนุนจากทางนาโต้กับอเมริกาค่อนข้างเยอะเลยคือนาโต้เนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือยูเครนสนับสนุนยูเครนอยู่แล้วนะครับมีคนแซวด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอาวุธยุทโธปกรณ์ของนาโต้ก็เข้ายูเครนกันมาเยอะอยู่แล้วแปลว่ายูเครนเนี่ยถูกปกป้องโดยนาโต้โดยที่ไม่ต้องเข้าร่วมด้วยซ้ำครับรวมถึงข้อที่3นะครับยูเครนเนี่ยยังไม่พร้อมกับการเป็นสมาชิกนะเพราะการเข้านาโต้ได้ไม่ใช่แค่เซ็นใบสมัครแล้วก็เข้านะครับมันมีเรื่องของเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองการปกครองต้องเข้าสู่เงื่อนไขก่อนถึงจะเข้าร่วมนาโต้ได้ไม่งั้นคนอื่นๆก็จะมองไม่ดีนะครับและสุดท้ายข้อ4นะครับนั่นคือไปเป็นเรื่องยากที่ให้ทุกคนเนี่ยยอมรับการที่จะเข้าร่วมนาโต้ได้ต้องมีอย่างน้อย30 ประเทศสมาชิกนะครับเห็นด้วยนะฮะซึ่งทางสวีเดนกับฟินแลนด์ก็ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกันครับดังนั้นเนี่ยโดยภาพนี้อาจจะเห็นเรื่องของเหตุการณ์ความขัดแย้งต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่ความขัดแย้งยังเกิดในนอกประเทศอยู่นะครับมันก็ยังคงบานปลายไปได้อาจจะไม่ได้ลุกลามรุนแรงขึ้นเท่าไหร่แต่ถ้ามันเริ่มเกี่ยวเนื่องกับประเทศจำนวนมากเช่นนาโต้แล้วหรือว่าไปบุกรัสเซียแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้เหมือนที่มีคำขู่ประมาณว่าสงครามยูเครนอาจจะรุนแรงขึ้นนะครับหลังปูตินขู่ใช้นิวเคลียร์ปกป้องดินแดนที่ยึดใหม่โดยคุณปูตินเนี่ยเขาถือว่าไอ้ตรงดินแดน4 ดินแดนที่เขายึดใหม่เนี่ยเป็นเหมือนของรัสเซียแล้วนะครับการที่มาลุกล้ำใน4 ดินแดนนี้เนี่ยหมายความว่าบุกรัสเซียซึ่งการบุกรัสเซียก็เป็นเหมือนอีกสงครามอีกรูปแบบนึงที่ไม่ใช่ตัวแทนที่เราเห็นทุกวันนี้แล้วนะครับ
แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยความตึงเครียดเรื่องของนิวเคลียร์อาจจะมีมากขึ้นก็ได้ก็ค่อนข้างน่ากังวลนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิม Property ไลฟ์ด้วยนะครับแล้วขอลา1วินาทีนะกดตามช่องนี้ให้ถึง1ล้านซับเลยนะครับและถ้าอยากฟังข้อมูลชลึกต้นมากกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในคลาสนี้เลยเพียงแค่เดือนละ150 บาทนะครับก็มีรีเสิร์ชต่างๆมาเล่ามาให้ฟังตลอดเวลาครับรวมถึงมีการอัปเดตพอร์ตฟิโอกับเพื่อนๆของผมพี่ทีด้วยนะครับที่มาอัปเดตว่าเราลงทุนอะไรในทุกๆเดือนขอบคุณไปถึงแมคโครอีโคโนมิกวิกฤตเศรษฐกิจทองคำสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็เรื่องของคริปโตเคอเรนซีครับมาสรุปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างในคลิปนี้พูดถึงนะครับความตึงเครียดเรื่องสงครามระหว่างยูเครนและก็รัสเซียหลังจากที่นาโต้ได้ออกมาบอกนะฮะว่าสงครามนี้อาจจะยืดเยื้อกว่าที่คิดนะครับและรัสเซียออกมาโวยเลยว่านาโต้กับสหรัฐอเมริกากำลังใช้ยูเครนเป็นสงครามตัวแทนครับพูดถึงสงครามตัวแทนนะครับก็เคยเกิดขึ้นมาอย่างช้านานแล้วนะมันเป็นเหตุการณ์ที่ประเทศยักษ์ใหญ่เนี่ยอยากจะห้ามหันกันนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องกระทบกับตัวเองก็เลยใช้ประเทศที่เป็นเพื่อนมิตรหรือเป็นบริวารเนี่ยรบกันแทนนะครับหรืออาจจะมาจากว่าสับสนคนละฝั่งกันอย่างเช่นเวียดนามก็มีเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้มหาอำนาจอเมริกากับทางรัสเซียก็อยู่คนละฝั่งกันครับในตะวันออกกลางซีเรียเองก็เช่นเดียวกันและสิ่งนี้เกิดขึ้นไปทั่วโลกเลยนะครับหากพูดถึงสงครามใหญ่ของโลกเนี่ยก็ได้แก่สงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยประเทศใหญ่ๆไม่ค่อยจะมาซัดกันเองแล้วนะครับถึงจะมีความขัดแย้งอย่างคงอยู่อย่างเช่นทางรัสเซียและก็อเมริกาก็ตามแต่พวกเขาเนี่ยลบกันผ่านสงครามตัวแทนที่เรียกว่าสงครามเย็นนั่นเองครับสงครามเย็นก็คือ2ยักษ์ใหญ่ไม่ชอบกันนะครับมีผลประโยชน์เบื้องหลังซึ่งกันและกันและต่างฝ่ายต่างห้ามหันกันเรื่องของตัวแทนแทนเพราะว่าเนื่องด้วยใช้ต้นทุนที่น้อยกว่านะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงความเสียหายในประเทศตัวเองที่น้อยกว่าด้วยอีกทั้งประเทศแต่ประเทศเนี่ยมีนิวเคลียร์นะครับก็ไม่อยากจะชี้ขาดกันด้วยนิวเคลียร์ไงและเป้าหมายของสงครามเนี่ยไม่ใช่แบบว่าจะทำลายให้ฝั่งหนึ่งหายไปเลยนะครับอันนั้นเนี่ยมันต้องแลกมันด้วยเยอะๆถูกไหมแต่แค่ให้ฝ่ายหนึ่งรู้สึกกระถูกกำราบยอมแพ้เข้าร่วมกฎเกณฑ์ของเขาเนี่ยครับก็ถือว่าสักเซสแล้วครับเรื่องของสงครามถึงแม้ฟังดูอาจจะไม่ดูสิวิไลนักถึงแม้จะฟังดูแย่นักนะครับแต่ว่าโลกเราก็ตัดสินด้วยสงครามมันอย่างช้านานเลยครับซึ่งพอเป็นเคสสงครามตัวแทนเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะยืดเยื้อได้มากกว่าสงครามโดยทั่วไปอย่างเช่นทางเวียดนามเองเนี่ยก็เริ่มมากว่า20 ปีและครั้งนี้ก็ชัดเจนว่าอาจจะยืดเยื้อเป็นนานก็ได้นะครับเพราะมีอาวุธยุทโธปกรณ์จากทางอเมริกาจากฝั่งของนาโต้เนี่ยที่สนับสนุนยูเครนเต็มที่เลยทั้งเงินสนับสนุนทางอาวุธยุทโธปกรณ์ก็มากมายด้วยนะครับพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสองฝั่งต่างไม่ยอมแพ้ซึ่งกันและกันถ้าวิรัสเซียชนะอยู่เหนือยูเครนได้เลยเนี่ยนะครับในฝั่งของนาโต้อเมริกาก็ดูบ่มีไกด์ถูกไหมฮะแต่ถ้าเขากำราบรัสเซียในยูเครนได้เนี่ยนะครับนาโต้กับอเมริกาก็ดูมีพลังมี power ขึ้นมาอีกทีนึงครับฉะนั้นต่างฝ่ายต่างยอมไม่ได้ทำให้สงครามเนี่ยจะเรื่องบานปลายเข้าไปซึ่งทางนาโต้เองก็ออกมาบอกนะครับว่าเขาเนี่ยเตรียมรับมือกับความเจ็บช้ำความรุนแรงของสงครามหรือว่าภัยพิบัติเรื่องของค่าใช้จ่ายสงครามด้วยก็ตามก็คือพร้อมใจมันเป็นอย่างดีแล้วนะครับแต่ว่าในฝั่งของประเทศอื่นๆเล็กๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นสิครับเพราะสงครามมันกระทบไปทั่วโลกเรื่องของราคาพลังงานยิ่งยืดเยื้อมากก็ยิ่งแย่ถูกไหมครับตอนนี้เนี่ยหลายประเทศก็เริ่มแย่แล้วครับมาในฝั่งของยูเครนบ้างว่าจะมีเข้าร่วมนาโต้หรือเปล่านะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการขอเข้าร่วมไปนะมี9 ชาติเลยนะครับที่เรียกว่าออกมารับรองหรือว่าออกมาเห็นด้วยนะเชียร์เลยนะครับพร้อมบอกว่าถ้าเราไม่หยุดยั้งรัสเซียเนี่ยก็เป็นการให้มันเหิมเกริมนะครับถ้าวันนี้ใครจะทำอะไรก็ได้จะร่วมแรงใครก็ได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีเคสต่อไปต่อจากนี้ครับแต่ว่าการเข้าร่วมต้นเนี่ยไม่ง่ายแบบนั้นนะครับเพราะว่าต้องรอให้ประชาชนกว่า30 ประเทศเนี่ยรับรองนะซึ่งก่อนหน้าอย่างเช่นฟินแลนด์สวีเดนเนี่ยก็ยังเข้าไม่ได้เลยครับและหลายคนก็มองว่าจริงยูเครนอาจจะไม่ต้องเข้าร่วมนาโต้ก็ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือถ้าเข้าปุ๊บเนี่ยนะครับมาตราที่5ของนาโต้ก็คือถ้าประเทศสมาชิกถูกโจมตีนาโต้ก็ต้องช่วยกันด้วยนะครับก็หมายความว่าจะทำให้สงครามเนี่ยบานปลายกันมากขึ้นครับสองครับยูเครนเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากทางนาโต้หรือว่าทางอเมริกาอยู่แล้วจะมีคำแซวที่ว่ายูเครนไม่ต้องเข้าร่วมนาโต้เลยก็ได้รับการปกป้องจากนาโต้ครับสามครับยูเครนเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมเป็นสมาชิกนะครับเพราะว่าการเข้าร่วมนาโต้ได้ไม่ใช่จะมีแค่เขียนเซ็นเข้าไปนะมันต้องมีเรื่องของเงื่อนไขทางเศรษฐกิจเงื่อนไขทางการเงินเงื่อนไขเรื่องของทหารด้วยนะครับซึ่งแสดงเห็นว่าถ้าสงครามมันอยู่ในวงแคบๆแค่ยูเครนเนี่ยนะครับมันจะไม่บานปลายไปเยอะคนที่เป็นตุ๊ดตาตุ๊ดตีเนี่ยเขาไม่ได้เดือดร้อนสักเท่าไหร่ก็ยังคงอยู่จุดที่ควบคุมได้ไม่ได้บานปลายนะครับแต่ถ้ามันเริ่มลามไปเป็นสงครามโลกเนี่ยอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวอาจจะเห็นสงครามเรื่องของนิวเคลียร์เองก็ตามครับยังไงขอให้จบอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ขยายวงแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ